business line ไลน์ด้วยครับผมก็ตรงนี้เองนะฮะก็เรื่องราวที่ภาครัฐเองได้มีการพูดคุยหารือกันว่าทำไมตลาดหุ้นไทยตกก็เป็นไปตามธรรมชาติจริงหรือเปล่าฮะคุณกรพัฒน์ค่ะครับดูเหมือนการหารือนะนะครับก็ได้คุณกิติรัตน์นะครับประธานที่ปรึกษานายกนะครับซึ่งคุณกิติรัตน์เองก็อย่างที่เราทราบกันว่าเคยเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยและเคยเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนาะนะครับก็มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็คุยกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือก็คงพยายามจะยกระดับนะควบคุมมาตรการ Naked Shot นะครับให้มันเข้มงวดขึ้นไปอีกนะครับแม้ว่าทางการจะยืนยันว่ามันไม่มีนะครับ Naked Shot ในตอนนี้หลังจากที่ได้ยกระดับกันมาในช่วงก่อนหน้านู้นนะครับแต่ก็พยายามที่จะหามาตรการควบคุมตรงนี้ให้เข้มงวดขึ้นนะครับแล้วก็คีย์สำคัญเนี่ยก็คือปัจจัยที่จะทำให้ตัวตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างยั่งยืนก็คงเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้เติบโตในระดับสูงนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดตั้ง ESG Fund ซึ่งพรุ่งนี้จะมีการหารือกันนะครับซึ่งอันนี้แหละผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะ ESG Funding เนี่ยก็จะเป็นกองทุนหุ้นไทยระยะยาวคล้ายๆกับ LTF นะครับที่น่าจะเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ตัวสภาพคล่องนะครับของภายในประเทศเองเนี่ยนะครับในส่วนตัวตลาดทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตั้งแต่มันได้มี LTF นะครับตัว Long Term Fund ในบ้านเราเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีสภาพคล่องที่จะมาซัพพอร์ตตลาดนะเวลาที่ตลาดเองมันลงมาแรงๆในโซนที่เป็น value เนี่ยนะครับน้อยลงไปนะครับผมลองไปทำตัวเลขดูอย่างนี้ครับพี่มอนว่าตัว LTF นะครับที่ช่วง5ปีสุดท้ายแล้วกันของเขาเนี่ยนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่ประมาณสัก 6.5 หมื่นล้านบาทนะครับต้องบอกว่าแต่ละปีจะมี liquidity ตรงนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นไซส์ที่ใหญ่นะครับมากพอที่จะทำให้ตลาดเองเนี่ยมีเสถียรภาพระยะกลางยาวนะครับแล้วก็สู้กับตัวนักลงทุนต่างชาติได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดกองทุนนี้กลับมาเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นภาพบวกต่อตลาดทุนไทยในระยะกลางถึงยาวนะครับเพราะนั้นในระยะสั้นเองผมลองไปดูแบบนี้ครับว่าตัว Set ESG เนี่ยมันลงมา 14% year to date นะมีหุ้นใน Set ESG ประมาณสัก114บริษัทนะครับแล้วก็ลองไปดูว่ามันเป็นตัวที่ถูกช็อตเซลล์มาเยอะนะครับทั้งกระดานหลักทั้ง NVDRตั้งแต่เซตพีค30สิงหานะครับก็คือมีสัดส่วนการเช่าเซลล์ของวอลุ่มซื้อขายจริงเนี่ยมากกว่า 8% ขึ้นไปแล้วก็เป็นหุ้นที่ลงแรงนะครับในภาพรวมที่เราเห็นเนี่ยนะครับหุ้นที่น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นเป้าหมายถ้าเกิดกองทุนประเภทนี้เกิดเนี่ยจดกันไว้ก่อนก็ได้นะครับ CPO นะครับถูกเช่าเซลล์ออกมา 9,000 กว่าล้านนะครับตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาต้นมานะครับแล้วสัดส่วนของการเช่าเซลล์บวก NVDR เนี่ยเกือบ 15% นะครับแล้ว CPO เนี่ยลง year to date ประมาณสัก 18% นะครับถัดมาก็จะเป็น Gulf นะครับ CRC GPSC นะครับ PTTGC IVL SCP Packaging นะครับCalabao แล้วก็ Home Pro นะลองดูพวกนี้แล้วกันนะครับอาจจะเป็นหุ้นที่ถ้าเกิดพวกนี้หารือออกมาในภาพบวกเองเนี่ยนะครับหุ้นเซตพวกนี้อาจจะเป็นเป้าหลักนะครับที่อาจจะฟื้นตัวนะครับขึ้นมานะครับส่วนบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงภาคบ่ายวันนี้จนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็จะภาพคล้ายๆกับเมื่อ2 วันก่อนหน้านู้นเนาะพี่มอนก็คือช่วงเปิดบ่ายก็เด้งกันไปนะครับจากโลก็สัก10กว่าจุดนะครับแล้วก็ย่อๆลงมาในช่วงนี้นะครับก็ยังเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยอยู่สำหรับตัวเซตไทยนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าในภาพที่เซตเองเนี่ยนะครับซึมซับปัจจัยลบมาแม่งเนี่ยนะครับตัวตลาดเองถ้าไม่หลุดโลนะครับบริเวณสัก1,360-1,360ก็ถือว่าน่าจะเป็นภาพที่ดีนะครับส่วนการฟื้นตัวเองเนี่ยต้องค่อยๆดูทีละจุดนะครับยืนเหนือ1,400ได้ไหมนะครับแล้วก็1,410จุดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะต้องตามเรื่องตัวการหารือของ ESG Fund เนี่ยเป็นภาพหลักเลยเพราะฉะนั้นเซตหุ้นที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความน่าสนใจก็ลองจับตาดูนะครับตลาดวันพรุ่งนี้ก็ดู1410นะครับ1417นะรับอยู่ที่1375กับ1366ครับผมค่ะไอ้ตัว CPL กับ CBG Home Pro นี้เป็นตัวเป้าหมายถูกเอามาช็อตหรืออยู่ในกลุ่ม ESG Fund ฮะต้องบอกอันแรกก่อนพวกนี้คือหุ้นที่อยู่ใน ESG Index ของไทยนะครับคือเซต ESG นะครับอันที่สองคือโดนช็อตเซลล์เยอะโดนช็อตเซลล์เยอะนะฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ
มูลค่าซื้อขายเนี่ยถูกช็อตเซลล์ออกมาตั้งแต่วันที่30 สิงหาซึ่งเซ็ตก็พีครอบหนึ่งนะครับแถวๆ1,580 1,590แถวนั้นนะครับแล้วก็มันลงแรงกว่าตลาดด้วยนะครับผมก็เลยพยายามสกรีน3ส่วนนะให้เป็นเป้าหมายทุนดูนะ CPO GAO นะครับ CRC GBSC BHGC นะครับ IVL SCEP Packaging Carabao และ Home Pro นะครับก็ลองไปทำกันบ้างกันดูนะครับส่วนค่าเงินบาทช่วงที่เราคุยอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าประคองตัวได้นะครับ36 บาทบวกลบนะครับมีจังหวะอ่อนค่าแรงๆไป 36.1415 นิดนึงก็ย่อลงมานะตอนนี้ก็ 35.99 นะครับ36โดยประมาณครับผมค่าเงินบาทก็ถือว่าออกข้างครับผมค่ะก็ประมาณนี้นะฮะนักทุนแล้วประเด็นที่เขาบอกว่าที่ตลาดหุ้นตกนี้เพราะไอ้ตัวผลประกอบการมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมเท่าเดิมหรือยังไงฮะประเด็นนี้ให้เป็นไปตามธรรมชาติอยู่หรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกว่าตัว earning ตลาดช่วงควอเตอร์3เนี่ยนะครับที่คุยพี่มอนไปเมื่อเช้าว่าถ้าจุดที่มันจะดูไม่ค่อยดีก็เป็น earning ของตัวพวกหุ้นการบริโภคภายในประเทศที่มันจะต่ำกว่าคาดหน่อยๆแล้วก็ภาคการผลิตนะครับปลายตัวภาคการผลิตเองก็ earning impact ต่อตัวเซฟมันไม่เยอะหรอกนะครับแต่ถ้าดูโครงสร้างในรวมจริงกำไรตลาดก็ถือว่าทำใช้ได้นะครับแต่ว่าจุดหลักของตลาดเองก็มันอยู่ในช่วงที่ market environment มันค่อนข้างจะผันผวนด้วยนะครับแล้วก็เราเล่นกับการไซด์เวย์ไซด์ดาวลงมานะครับค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับมันดูเหมือนว่ายังขาดนะครับแรงหนุนที่ทำให้ตัวตลาดกลับขึ้นไปนะครับแบบมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้น confidence ตลาดจะเกิดได้ก็ต้องให้ดูการไต่ระดับขึ้นมาของเซตแต่ละเลเวลนะครับเพราะว่าคนจะเก็งกำไรก็ต้องเห็นโครงสร้างของตัวราคามันดูนิ่งหน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูสัญญาณเชิงเทคนิคประกอบนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นนักทุนประเภท value ก็คงต้องเน้นตั้งรับไปนะครับในหุ้นรายตัวที่เราเห็นอัพไซด์กลางยาวมันกว้างเพราะว่าเวอร์ชันมันก็ถือว่าค่อนข้างถูกนั่นแหละแล้วถามว่าเลเวลไหนเซตมันถึงจะดูมีภาพที่น่าเก็งกำไรมากขึ้นนะต้องบอกว่าภาพแรกเนี่ยสั้นๆต้องกลับไปยืนเหนือ1,400ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็1,420 1,440เนี่ยนะครับ3ระดับเนี่ยถ้าค่อยๆไต่ขึ้นไปก็มันก็มีโอกาสเป็นการฟื้นตัวระยะสั้นที่ความเชื่อมั่นในการเทรดในการเก็งกำไรก็จะเริ่มกลับมานะครับแต่ว่าถ้าถามเซตหลักๆนะครับในเชฟของตัวตลาดเองเนี่ย1460นะครับกับ1,505จุดตรงนู้นเลยนะครับ2แนวเนี้ยถ้ามันยังไม่กลับขึ้นไปนะเราจะบอกว่าเซตเองเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็คงตอบไม่ได้นะครับถ้าจะกลับเป็นขาขึ้นได้ต้องไปยืนเหนือ1,505จุดซึ่งมันหายตรงนี้มาสัก120จุดนะครับเพราะนั้นในแง่ของการวางโพซิชันการเก็งกำไรนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็อาจจะค่อยๆประเมินสถานการณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเห็นจังหวะมันดีดกลับฟื้นตัวนะมีใครมาลีดโพซิชันตลาดขึ้นมาเราก็จะเล่นวางโพซิชันตามขึ้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าในภาพรวมตัวเซตเองเนี่ยนะครับมันอยู่ในโซนที่วาลูเอชั่นมันถูกแล้วแหละนะครับแต่ว่าแรงในการดึงโพซิชันกลับแรงๆให้เราเห็นมันยังไม่เกิดเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ถ้ามันเริ่มมีสัญญาณดีดกลับก็อาจจะต้องวางพยันตามเพื่อไปดูก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เราต้องไปเสียส่วนต่างมากนะครับว่าเอ๊ะบางทีต้องไปรอ1460เราถึงจะกลับมาเก็งกำไรเป็นรูปแบบก็หมายความว่าอาจจะช้าไปหน่อยนะครับหรือว่าต้องไปรอผ่าน1,505จุดอะไรแบบนี้ครับผมค่ะในประเด็นคำว่า naked short กับ the short sale ครับอะไรที่รัฐบาลจะต้องแต่ naked short นี่ก็มีการห้ามอยู่แล้วหรือว่ายังปล่อยปกติอยู่ฮะเอ็กซ์ช็อตเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่แล้วครับพี่มอนแต่ว่าแต่ปกติไม่มีหรือสามปีสี่ปีหลังเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะมีอยู่แล้วนะมันไม่ควรจะมีอยู่แล้วคือการที่ช็อตหุ้นโดยที่คุณไม่มีโพซิชันเนี่ยแต่ว่าช่วง3-4 ปีหลังเนี่ยมันก็มีบรกเกอร์ที่อาจจะโดนนะครับลงโทษในเรื่องนี้บ้างนะครับก็คืออาจจะมีมาตรการควบคุมที่ไม่เข้มงวดพอทำให้อาจจะไม่ได้เห็นโพซิชันว่ามันไม่มีแล้วก็มาช็อตอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเคสมันไม่เยอะหรอกนะครับแล้วก็พอมีเคสเกิดขึ้นบ้างในช่วง 3-4 ปีหลังก็ทางการก็พยายามที่จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับแต่ว่านักทุนเองก็อาจจะกังวลในเรื่องนี้นะครับมากนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทางตลาดเขาก็พยายามที่จะให้ข้อมูลว่าเฮ้ยนี่แค่ช็อตไม่มีนะครับส่วนมาตรการห้ามช็อตเซลล์เนี่ยนะครับซึ่งหลายๆครั้งเองเนี่ยเรามองว่ามันอะไรนะมันทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยนะครับมันลงลึกมากนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะถามผมนะครับในขาหนึ่งการช็อตเซลล์ก็เป
็นตัวบริหารความเสี่ยงได้นะครับแต่ในขาหนึ่งก็ถ้าเรามองว่าตัวภาพของการลงทุนจริงเนี่ยนะครับทุกคนเองก็พยายามที่จะลงทุนภายใต้โครงสร้างตัวเวลระยะยาวที่มันเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับจริงตัวตลาดที่มันลงเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นภาพของเวลในประเทศที่ย่อลงมานะครับแล้วก็ช่วงที่ตลาดมันบางๆการช็อตก็อาจจะให้ตัวตลาดมันลงได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ถ้าเราจะวิพากษ์เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามองหรือภาพรวมแล้วกันว่าเรามองเอฟเฟกต์โดยรวมยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างครบนะครับทั้งในเรื่องตัวอนุพันธ์ด้วยนะครับทั้งในเรื่องตัวพวกซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อะไรต่างๆใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายส่วนนะว่าช่วงที่ตลาดมันมูดดี้นะดูบรรยากาศมันไม่น่าลงทุนนะครับธุรกรรมฝั่งช็อตก็จะเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะไม่เยอะหรอกอาจจะใกล้ๆเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมแต่ว่า impact มันอาจจะเยอะเพราะว่าสภาพของตัววอลุ่มตลาดมันน้อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ถ้าเขาเห็นภาพของตัวตลาดมันแย่มากๆนะครับก็เหมือนช่วงโควิด -19 นะเราก็คืออาจจะเห็นมาตรการลักษณะนั้นออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางการเขาเหมือนเขาบอกว่ามันยังไม่ได้ผิดปกติอะไรมากมายครับผมครับได้ค่ะพี่เล็กก็ประมาณนี้ทำใจนิดหนึ่งเนาะตลาดในช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้เองก็แล้วแต่ความคิดความอ่านนักทุนที่คิดว่าลงทุนตลาดตรงนี้ราคาตรงนี้ดีไหมส่วนนักทุนที่เก่งกำไรอยู่ข้างบนก็เครียดอะไรประมาณนั้นนะฮะมีสองทางในเรื่องราวของแบบนั่นเองนะฮะประมาณนี้เราก็ทักชิสู้กันต่อไปนะฮะคุณเอสค่ะครับพี่สวัสดีโอเคพี่สวัสดีครับผมแต่ก็เป็นประเด็นนิดหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วคนในแวดวงในตลาดหุ้นเองก็เข้าใจว่าในเก็ตช็อตนะมันไม่มีอยู่แล้วที่รัฐบาลเอาออกมาพูดมันไม่มีเคยมีนะฮะที่บล็อกใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นบริษัทต่างชาติและผู้บริหารก็เป็นบอร์ดในตลาดเองนะเคยพลาดในประเด็นเรื่องนี้เก็ตช็อตจนเป็นเรื่องกันเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จบไปก็มีการคุมแค่มาโดยตลอดนะคือไม่มีหุ้นเดี๋ยวมาช็อตอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้ไม่เคยมีหรือถ้ามีก็ประมาณว่าเขาก็เก็บรายละเอียดแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนักลงทุนนะต้องในส่วนของประเด็นช็อตเซลล์คือหุ้นในกระดานนั่นเองนะฮะที่ส่วนใหญ่ก็ช็อตตัวใหญ่กันนั่นเองนะก็ทำให้ตลาดเองเนี่ยบูบาบได้แรงนั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ในแวดวงของคนที่อยู่ในตลาดดีฟิกเองนะหรือในตลาดซื้อสินค้าล่วงหน้าต่างๆมันมีโปรดักต์ทั้งช็อตทั้งลองทั้งพุททั้งขอนั่นเองก็ไม่กระเทือนแต่